เช้านี้ทานซุปไก่ดำ2สูตรเลยค่ะเพราะว่ามื้อเช้าวันนี้ไม่ได้มีอะไรทำเลยค่ะไม่ได้ทำอาหารอะไรเตรียมไว้เลยก็ซุปไก่ดำเราฟรีซอยู่ในตู้เย็นอยู่แล้วนะคะก็มาเวฟจริงๆมันมี3สูตรค่ะสูตร2มันจะมีความเผ็ดร้อนที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะเพราะว่าสูตรนี้เน้นสำหรับคนที่แบบหลังคลอดนะคะแล้วก็คนที่เตรียมใส่ตัวอ่อนนะคะต้องการให้กระตุ้นการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงมดลูกได้ดีอะค่ะสูตรนี้ก็คือสูตรออริจินอลนะคะที่เป็นสูตรเตรียมพร้อมตั้งครรภ์ทานได้ทุกช่วงเลยนะคะรวมถึงตั้งครรภ์ก็ยังคงทานนะสัก4เดือนตั้งครรภ์สัก4เดือนทานได้หมดเลยทุกสูตรนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างมีความเผ็ดร้อนแล้วก็มีความร้อนแรงของสมุนไพรตัวไก่ดำเนี่ยนะคะเป็นไก่ที่เราคัดพิเศษนะคะท่านปลอดภัยในเรื่องของไม่ต้องกังวลว่าพวกสารเร่งฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะแล้วก็วัตถุดิบทุกอย่างที่นำมาใส่ให้คุณแม่มีความปลอดภัยปรุงรสคือมีเกลือแค่เกลือนิดหน่อยนะคะแล้วก็เป็นพวกพริกไทยไม่มีการใส่ผงชูรสอะไรใดๆทั้งสิ้นสูตรหนึ่งเนี่ยเป็นสูตรออริจินอลนะคะที่คนมาบูมเตรียมพร้อมตั้งครรภ์เนี่ยเขาทานจริงๆคุณพ่อคุณแม่ครูก้อยก็ทานสูตรหนึ่งก็ทานทุกสูตรสูตรนี้มันจะมีความละมุนรสชาติมันจะละมุนนัวนัวนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีส่วนของฟักทองเป็นตัวผสมเข้าไปด้วยมันก็เลยแบบรสชาติแบบละมุนแล้วก็มีกลิ่นของตัวตังกุยสดค่อนข้างชัดเจนนะคะไก่ดำเนี่ยเราตุ๋นนะคะ10ชั่วโมงเพื่อให้กระดูกไก่มันแหลกละลายลงไปในน้ำซุปเพราะว่าเจ้าตัวกระดูกไก่ดำเนี่ยนะคะจะมีสารคาโนซีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเขาจัดเป็นยาอายุวัฒนะนะคะเนื้อไก่ดำนะคะมีโปรตีนสูงกว่าไก่ทั่วไปแล้วก็ไม่มีไขมันแทรกเนี่ยคุณก็ซดนี้เลยสูตรนี้มันจะมีการเพิ่มปลีกกล้วยแล้วก็พริกไทยเข้าไปมันจะเผ็ดร้อนนะคะแค่ถ้วยเล็กพอเพราะว่ากินแล้วแบบโอ้ร้อนไปถึงมดลูกเลยค่ะแม้คนที่แบบจะบำรุงน้ำนมให้น้ำนมพุ่งๆหรือว่าขับน้ำคาวปลาหรือว่าเตรียมผนังมดลูกเพื่อให้มดลูกอุ่นเนี่ยเสริมสูตรนี้ไปด้วยเนี่ยทานสลับกันอย่างเงี้ยค่ะวันละ 1-2 ถ้วยได้เลยเนี่ยมันคุกก้อยทำวันละ2ถ้วยใหญ่1ถ้วยเล็ก1ถ้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ใหญ่1ถ้วยแล้วก็จะเป็นสูตร3สูตรโสมผสมเห็ดเยื่อไผ่สูตรนี้มันจะช่วยในเรื่องของblood flow คุณพ่อคุณแม่ของเราก็ทานได้นะคะช่วยในเรื่องของความจำนะคะในเรื่องของหัวใจพวกโสมนะคะแล้วก็ในเรื่องของกระตุ้นการไหลเวียนนะคะตอนนี้ร้อนรูปจริงๆคุกก้อยรีบมากนะคะเดี๋ยวพอดีจะมีไปทำธุระก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเลยไปรับน้องไม่ดาเลยก็เลยขอผสมแบบนี้นะคะใครทำแบบกูก็ได้เพราะตัวนี้มันเผ็ดร้อนมากเราใส่ตัวนี้มันก็จะได้แบบพอดีกันเลิศเนี่ยซดไปเลยค่ะโปรตีนสูงมากนะคะบางทีแทนมื้อเช้าไปเลยแบบนี้ค่ะอร่อยไม่คาวเลยแม่อร่อยนะคะบางคนแบบหืมไก่ดำข่าวไหมไม่ข่าวคุณแม่ลองทานดูนะคะแล้วก็ฟรีได้6เดือนนะคะไม่มีสารกันบูดรับมาปุ๊บจากรถคุมอุณหภูมิเนี่ยเขาจะมาส่งที่บ้านแม่ต้องนัดรับกันดีๆนะคะไม่ใช่แบบให้เขามาวางไว้หน้าบ้านไม่ได้นะคะมันละลายนะคะแล้วมันไม่มีสารกันบูดต้องรับมาแล้วก็ต้องเอาเข้าฟรีเลยต้องเป็นแบบแข็งๆอ่ะแล้วก็พอสุดท้ายจะเวฟก็คือเวฟทั้งถ้วยนี้เป็นถ้วยที่สามารถเข้าในเวฟได้นะคะไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวไม่ทัน